อันนต้นที่ว่าเฮ็ดพี่เลี้ยงใส่ไว้นั่นแม่นบ่บ่ค่ะอันนี้มีแต่ต้นกล้าค่ะอ๋อต้นกล้าแต่ว่าอันนี้บ่ได้ขายมันมาเอาว่าขยายของเจ้าของเองเฮ็ดจังได๋อันไอ้ส่วนนี้สิไปทางอันมุกดาหารค่ะกับต่อชะดอค่ะอ๋อเขาจะเอาสร้างไปปลูกค่ะอ๋อมีต้น3ต้นตัวนี้ตอนนี้ไปเฮ็ดโครงการส่งเสริมกับต่อชะดอค่ะโรงเรียนต่อชะดอปลูกมาเพิ่นสร้างต้นแล้วเท่าใดนี่จังซี่อันส้มรุ่นนี้บ่ได้ขายค่ะเป็นรุ่นที่แบบสนับสนุนกะซอยต่อชะดอโรงเรียนของประเทศค่ะอ๋อโอ้เขตงานชุมชนมูนี่พร้อมเนาะค่ะไปเยอะค่ะปลูกวัดบ้านโรงเรียนค่ะของเจ้าของจะเฮ็ดตรงนี้มันเยอะอยู่ค่ะอาจารย์แต่ว่ามันบ่ลึกค่ะเนี่ยเดี๋ยวจังน้อยก็แห้งแล้วอ๋อมันอยู่บ่หม่มปีหน้าแรงมันไปมันบ่อยู่มันเป็นลานหินเด้อค่ะอาจารย์บ่แม่นตมเด้มันเก็บน้ําบ่ดีนบ่ปีที่มันแรงนี่น้ำเกือบบกซาค่ะบ่ได้หัวต้นไม้เลยแค่เราเหยไปเพราะฉะนั้นก็เลยสิเฮ็ดโครงการดึงน้ำจากคลองต่อท่อแมคโครขุดวางท่อใหญ่เลยดึงลงบ่อแล้วก็สิดูขึ้นไปข้างเชิงปล่อยมาตามแก้มลิงเขาแปลกต่างๆค่ะพอซุ้มต้นใหญ่ๆนี่มือหน้าเขามีน้ำแบบนั้นเขาขึ้นน้ำหากเบิดค่ะดึงให้หากออกมาเนี่ยเขาเป็นมีลูกออกมาในใดบักล่ะต้นนี้คือใบมนใช่ไหมค่ะตรงกับรูปเลยแล้วก็รูปแล้วก็ตรงกันที่ผมว่ามันมีห่วงอย่างนั้นมั้งอย่างนี้ละนี่ค่ะยอดไม่ใช่มียอดไหมล่ะบัดนี้มนจริงๆนะคะต้นใบมนของแกน่ะพูดถึงนะเพราะว่าเมื่อวานเราไปดูเขาบอกใหญ่นะมนแต่ว่าตรงปลายใบมงนี่ไหมปลายใบมงนี่ของเขามันสิยักนิดนึงอ่ะแต่อันนี้ล้มมนเลยนี่ค่ะอาจารย์เขากำลังออกตาดอกจริงๆเขาเป็นดอกตอนนี้มีดอกพร้อมจริงๆเขาเป็นดอกพดด้วยค่ะแต่ว่าทดลองผลฮอร์โมนของเขาเองเขาเปลี่ยนเป็นหมากได้ฮอร์โมนของเขานี่หมายถึงยังไงหมายถึงว่าเอาหมากทุกมาเฮ็ดเป็นฮอร์โมนฮอร์โมนใส่อย่างเนี่ยก็บ่ได้ใส่อย่างกับเพียวๆก็คือใส่ EM ใส่กากน้ำตาลเอาหมากทุกนี่บ่ได้เอาเม็ดมันบ่เอาแต่เปลือกมันเปลือกข้างนอกอ๋อเอาเนื้อเอามาหมักกับ EMต้นที่ทดลองเบิ่งหลายต้นอยู่ในสวนจากที่กลายเป็นดอกโพดบ่เคยติดหมากจักเทื่อเขาออกมาเขาเป็นหมากเลยค่ะกำลังวิจัยตรงนี้คือกันค่ะคือเพิ่มมูลค่ากันเขาเปลี่ยนจากไม่ปกติเขาบอกว่าต้นตัวผู้ก็คือตัวผู้ไม่ยอมเป็นต้นตรงนี้เลยอันนี้ก็คือว่าได้คำตอบในเบื้องต้นว่าอาจารย์สังเกตเบื้องว่าต้นดอกโพดเขาสิออกหลายดอกเต็มต้นเลยแต่บ่ผสมบ่แต่เฮาไปให้อาหารเขาเพียงพอสําใดพอเขาสิกลายจากดอกกลายเป็นหมากมันเยอะมากเอ้ามันไม่เกี่ยวหรอว่าแบบต้นนั่นที่เป็นตัวผู้ก็คือตัวผู้ต้นตัวเมียเท่านั้นถึงจะเป็นหมากสมบูรณ์จากที่ผลฮอร์โมนมาเขาเปลี่ยนให้เห็นค่ะอาจารย์เปลี่ยนเห็นเลยเปลี่ยนจากที่เคยเป็นดอกพดบ่เคยติดมวยเลยแต่เขาออกมาเป็นหมากเลยคือต้นดอกแม่เออแสดงว่าค่ะต้นตัวผู้ตัวเมียนี่บ่แม่นอีกแล้วบ่ใช่ค่ะหนูก็เลยมาคิดว่าในเมื่อดอกตัวอีดอกที่เฮาว่าตัวผู้เขาออกรกเต็มต้นแต่หัวแต่น้ำเขาสิเอาพลังงานใดไปออกลูกมันหลายอีหลีค่ะต้องใส่พลังงานATPขึ้นไปดูดขึ้นไปให้ร่างกายมันเจริญเติบโตค่อยมันต้นตัวผู้บ่ตัวผู้ตัวเมียบ่ตัวเมียแต่สันว่าสันเป็นได้หมดแต่สันว่าแม่นค่ะมันบ่แน่นอนแม่นอีหลีบ่ล่ะน้องอันนี้เฮ็ดให้เบิ่งในเด้อบัดนี้อันนี้หนูมีใจมา3ปีแล้วเดี๋ยวตอนเขาออกดอกเป็นน้อยๆช่วงกลางเดือนกุมภานี่อาจารย์มาเบิ่งมันสิเริ่มเห็นเลยหน่อยถ่ายรูปไว้ให้แน่ว่าตอนนี้แล้วก็ตอนพ่นจักเทื่อมันจังค่อยพ่นใส่ต้นเลยบ่พ่นใส่ดอกเขาเลยบ่ส่วนมากสิพ่นน้ําล้ําค่ะน้ําล้ําอ๋อแสดงว่าเขาดูดผ่านหมากเขาเลยนั่นน่ะถ้าอย่างนั้นน่ะมันไม่ใช่ดูดผ่านรากแม่บ่ได้ให้รากค่ะเออเขาสิพ่นซะนี่เลยอาจารย์สังเกตเบิ่งว่าเขาออกน้ําล้ํานี่เพราะฉะนั้นก็เลยให้สารอาหารอันนี้นี่ล่ะค่ะแสดงว่าเอ้าเฮาบ่เข้าใจว่าจังซี่ได้หน่อยว่าค่ะมันต้องกินอยู่ห่างกันว่าแต่ว่าคนจังซี่แสดงว่าหมากของเขานี่สามารถดูดได้เองเลยแม่นบ่ดอกเขาน่ะดูดธาตุอาหารได้เองเลยแม่นค่ะเขาซึมได้เลยรู้จดบันทึกไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวมื้อนึงสิรวบรวมให้เออนั่นล่ะเดี๋ยวสิเอาน้ําหน่อยไปเป็นวิทยาทานให้หมู่เขาเบิ่งนํามีคนถามอยู่หมู่บ้านมีคนถามไงว่าเนี่ยเรายอดมันเนี่ยเขาอยากให้มันแตกยอดหลายเนี่ยมันมีฮอร์โมนของเขาบอสิแล้วน้องเพิ่นถามอยู่หมู่ว่าก็ยังคิดอยู่เด้ว่าเอ๊ะที่จริงมันไปทางหลังมันก็ไปยอดลําต้นแต่ว่ายอดที่ดูดโดยตรงหรือหยังสิมันเสริมให้ตรงนั้นเลยมันสิมีบอสิพี่เลตกลงต้นนี้ชัวร์นะค่ะชัวร์นะใบมนใบเขาแบบนี้เพราะฉะนั้นขอใบมนเป็นทั้งสี่เลยต้นแม่นค่ะเนี่ย
ใบที่เป็นต้นที่ใบสมบูรณ์ของสวนเลยค่ะใบที่จริงมันกลมอย่างนี้สีน้อยๆเนาะอันนี้พันธุ์มาจากสุโขทัยค่ะผู้หลวงเป็นรุ่นแรกที่ได้สูตรปลูกกระตะขบเลยก่อแรกนี่แหละต้นมาจากสุโขทัยเหรอแมนผู้หลวงค่ะอ๋อจ้าครับต้นนี้ขึ้นน้ำหางขึ้นน้ำหางต้นมาจากหางต้นนั้นเขาเหมือนกันเลยเนาะเพียบเลยโอเคโอเคไม่เปลี่ยนนะนี่ถ้าสมมุติว่าเพียวก็คือเพียวอันนี้สีอะไรพี่เลเปิดดูให้หน่อยดินเอดินเอสีสีเหลืองบ้างสีย้อมอ่ะเขาย้อมให้เราสีปนกันมาจากสุโขทัยกับสันวานแล้วมาเดี๋ยวเราต้องเก็บไปวิเคราะห์สารสำคัญบันนี้วิเคราะห์สารขอต้นนี้เลยเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนเนาะได้แค่เดี๋ยวดูส้มข้าวค่ะส้มข้าวแต่ว่าต้นนี้ได้หลายเพราะเขาออกยอดก็ออกหลายค่ะ